ครับต่อจากคลิปที่แล้วนะฮะตอนนี้ก็ copy นะครับตัววิธีทำน้ำส้มนะฮะมาจากเจ้าตัว Google Bard แล้วนะเนี่ยปะมีข้อความที่ผมทำเอาไว้ว่าวิธีทำน้ำส้มนะครับผมก็ copy วิธีทำน้ำส้มเนี่ยมาใส่ตัว Pig Story นะเขาก็มีวิธีทำน้ำส้มให้ละจากนั้นขั้นตอนต่อไปนะครับเขาก็จะมีเซตอัพนู่นนี่นั่นนะแต่ที่ผมจะให้ดูแบบไปไวๆนะก็คือมาคลิกที่ Proceed ตรงนี้ครับกดเข้าไปครับหน้าจอตอนนี้นะครับเขาจะมีเทมเพลตขึ้นมาให้นะครับเกี่ยวกับตัวเทคที่จะเป็นเหมือนกับตัวไททอลของข้อความนะครับเวลาที่มีข้อความขึ้นมาบนคลิปของเราว่าจะให้เอารูปแบบไหนนะครับแบบนี้มีข้อความขึ้นมาแบบนี้นะเป็น Antec Subtitle ครับอารมณ์แบบว่ามีข้อความบรรยายนะเนี่ยจะมีข้อความแบบนี้ขึ้นมานะครับซึ่งก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกแบบไหนให้เหมาะกับวิดีโอของเรานะอันนี้ผมทำน้ำส้มใช่ไหมมีอะไรที่ดูจะเหมาะกับการเป็นการทำน้ำส้มบ้างอะไรนะให้แบบเป็นไฮไลท์หรือว่าเป็นเทคป๊อปอัพขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยผมขอเลือกเป็นแบบนี้แล้วกันนะเพราะว่าเป็นซับไตเติลดีฟอลต์ก็เลือกอันนี้ไปตอนนี้เนี่ยมีให้เลือกว่าจะเอาการนำเสนอที่หน้าจอที่เป็น 16:9 ก็คือถ้าเกิด YouTube ก็คือ YouTube แน่นอนนะจอใหญ่ๆ9:16ก็ให้นึกถึงหน้าจอ TikTok นะเป็นแนวตั้งแล้วก็เป็น square นะตัวเนี้ยจะลักษณะเหมือนกับตัวหน้าจอของ IG นะ Instagram ซึ่งเป้าหมายตัวเนี้ยเดี๋ยวผมลองเอาพุทออกมาให้เป็นแนวตั้งแล้วกันแต่ว่าถ้าเป็นแนวตั้งแล้วเป็นวิดีโอแบบช็อตเนี่ยเขาต้องให้ความยาวไม่เกิน1นาทีนะซึ่งถ้าแบบนี้เดี๋ยวผมทำ2เวอร์ชันเลยก็คือทำเป็น 16:9 ก่อนแล้วเดี๋ยวทำ9:16แล้วค่อยมาตัดเอานะผมเลือกเป็น 16:9 แล้วผมก็คลิกเลื่อนไปจากนั้นก็รอระบบของทาง Pixstory AI ทำงานนะครับจังหวะนี้ก็รออย่างเดียวนะครับตรงขั้นตอนการที่ว่าเรารอเนี่ยเร็วช้าอยู่ที่เครื่องแล้วก็อยู่ที่อินเทอร์เน็ตของเครื่องที่ทำการเชื่อมต่อที่เราทำเนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดตัวเทคของเราอ่ะมันมีความยาวนะมีเนื้อหาที่ซับซ้อนนะเขาก็จะนานนิดนึงกว่าจะ 100% complete นะเพราะฉะนั้นถ้าเน้นเร็วก็อย่าให้เทคมันมีปริมาณมากถ้ามีปริมาณมากโปรเจกต์มันก็จะใหญ่เลยนะยังไม่นับว่าโหลดอะไรแล้วคอมเราจะค้างหรือเปล่าอยู่นะจังหวะนี้ก็รอนะครับ Please wait while the video storyboard is being cleared นะเนี่ยเขาขึ้นมาละกำลังจะเนเรทซึ่งไอ้วิธีทำน้ำส้มของผมเนี่ยเขาขึ้นมาว่ามีทั้งหมด19ซีนเลยนะกำลังเคลียร์ซีนเนี่ยใกล้เสร็จละรอแป๊บนึงนะเนี่ยครับมีทีมขึ้นมาแล้วแล้วผมอ่ะชวนคุยเรื่องน้ำส้มอยู่แต่ว่ามันมีรูปแปลกๆมาเห็นไหมสาเหตุเนี้ยมันอันนี้หน้าจอนะอันนี้เขาขึ้นมาว่าจะมีลายน้ำวอเตอร์มาร์กอยู่นะซึ่งเรายังไม่ได้ซื้อลายเส้นกับทางเขาอ่ะนะเราใช้ฟรีอยู่มันจะติดลายน้ำนะก่อนอีกไปนี้มันก็จะขึ้นมาเลยประเด็นก็คือว่าตัวนี้เขายังไม่ได้อ่านภาษาไทยได้ 100% นะส่วนใหญ่มันจะเป็นtext ที่เราให้มาในภาษาไทยมันเลยหาตัวซีนที่เกี่ยวข้องลำบากนิดนึงเดี๋ยวเรากดที่สคริปต์ก่อนนะหลังนั้นอันนี้มันขึ้นเป็น Happy New Year นะคือ AI ตัวนี้มันจับคีย์เวิร์ดมาแต่ว่ามันน่าจะจับภาษาอังกฤษได้ดีนะหอนี้มันเป็นภาษาไทยมันก็เลยหาวิดีโอที่เกี่ยวข้องยากนิดนึงวิธีเปลี่ยนวิดีโอนะก็คือมาที่สตอรี่อย่างนี้จากนั้นก็มาเลือกตรงวิชวลเนี่ยครับทางซ้ายเนี่ยนะนี่ไหมกดเข้าไปพอเลือกวิชวลปุ๊บเขาก็จะมีข้อความตรงนี้เนี่ย
มาให้เปลี่ยนซึ่งตอนนี้เราไม่เจอรูปที่เกี่ยวกับน้ำส้มเลยผมน่าจะลองดูว่าภาษาไทยเขาจะเปลี่ยนให้ไหมนะคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะน้ำส้มนะครับน้ำส้มนะลองค้นหาดูครับไม่มีฮะลองออเรนจ์นะครับเอาแล้วฮะข้างบ้านผมตัดอะไรก็ไม่รู้นะฮะมีเสียงแทรกเข้ามาออเรนจ์จูสนะครับลองดูครับเจอละพอเราได้คำต่างๆคือเขาค่อนข้างจะค้นหาดีขึ้นนะครับก็บอกว่าน้ำส้มเป็นเครื่องดื่มที่มีประโยชน์นะครับต่อไปเป็นวิธีทำน้ำส้มนะครับเขาก็บอกวิธีทำผมก็จะลองเปลี่ยนรูปดูเนาะว่าจะทำน้ำส้มไหมดูเราก็สแกนหารูปนิดนึงไหมค่อยๆสกอร์ดูว่าเอารูปไหนที่ดูเหมือนจะเหมาะว่าเป็นวิธีทำน้ำส้มไหมอันนี้แล้วผมก็กดมาเลยเนี่ยเห็นไหมซีแรกเมื่อกี้นี้ที่เป็นรูปแฮปปี้ชายนิดอะก็กลายเป็นรูปทำน้ำส้มละจากนั้นก็มาซีนที่2ซีนที่2ของเราเนี่ยคือบอกว่าส่วนคำว่าส่วนผสมของน้ำส้มมาเลยเนี่ยนะซึ่งแน่นอนครับเราก็ต้องเป็นส้มนะครับผมก็เอาส้มใส่เข้าไปเลยเลือกดูอันนี้ผมทำง่ายๆแบบไปเร็วๆนะเพื่อแก้คลิปนี้นะครับซีนนี้บอกว่าส้ม 4-5 ลูกนะครับผมก็หารูปที่ประกอบดูเข้ากับข้อความของเรานะส้ม 4-5 ลูกก็ใส่เข้าไปเจ้าตัวคลิปนะครับนี่เราเอามาเอาไปโอเวอร์เขาก็จะทำงานนะส้ม 4-5 ลูกก็คือเลือกครับคำที่มันเหมาะกับรูปที่เรากำลังจะทำนั่นเองนะครับน้ำแข็งครับว่าแต่ผมมีน้ำแข็งไหมตอนนี้มีน้ำแข็งไหมถ้าเราอยากให้วิดีโอของเราเนี่ยมันสอดคล้องเราก็สามารถหาคีย์เวิร์ดได้นะครับผมก็ไปที่หารูปน้ำแข็งครับไอซ์คิวเขาบอกใส่น้ำแข็งนะครับนี่ฮะมาเลยครับเตรียมน้ำแข็งครับก็เลือกให้มันเหมาะกับตัวของเรานิดนึงนะเราบอกว่าเราลองทำน้ำส้มเนาะเนี่ยเขาบอกให้เตรียมน้ำแข็งนะครับแล้วก็มีการเตรียมน้ำแข็งเข้าไปโอเคหลังจากแล้วเราได้น้ำแข็งแล้วนะครับเราก็มาซีนต่อไปครับซีนต่อไปเป็นน้ำเชื่อมครับนะเราไม่รู้จะหาคำศัพท์อะไรที่เป็นน้ำเชื่อมนะเราก็ซูก้าไปก่อนนะนะซูก้านะน่าจะหมายถึงน้ำตาลน้ำหวานอะไรเงี้ยหาอะไรที่ดูจะว่ามันจะมาแทนน้ำเชื่อมได้อะไรเงี้ยนะนี่ก็หามาใส่ไปอะไรที่ดูเป็นน้ำเชื่อมอันนี้ละกันอันนี้ควรจะเป็นน้ำเชื่อมหรือเป็นน้ำผึ้งครับนะมันจะยากตอนหารูปนิดนึงนะถ้าเกิดว่าใช้ภาษาไทยนะครับผมขอเอารูปนี้ละกันนะคิดซะว่าเขาเป็นน้ำเชื่อมนะครับรูปต่อไปครับซีนที่6ครับเกลือซอสครับ SALT หรือเปล่าซอสมีเกลือให้แล้วนะครับหรือว่าใส่เกลือเข้าไปเราจะเอาอะไรมาเป็นนิยามของเกลือดีครับนะเอารูปนี้แล้วกันนะใส่เกลือตามชอบนะครับซีนต่อมาครับวิธีทำไหมเอาถูกไหมแล้วถูกปุ๊บเอาให้ทุกอย่างใช้ดูนะทูครับผมเอาเป็นรูปสเต็ปอย่างเงี้ยได้นะให้แบบพอเข้าใจได้นะว่าเป็นวิธีทำนะซีนต่อมาครับวิธีทำซีนต่อมา
มีทั้งหมดประมาณ10 17ซีน19ซีนนะซึ่งก็สามารถลบได้ถ้าเกิดเราไม่ใช้ซีนไหนนะหรือว่าล้างและผ่าส้มนะครับเรากลับไปที่ออนเอนออเรนจ์ชูสอีกครั้งนะครับล้างส้มและผ่าครึ่งนะครับมีไหนดูเป็นการล้างส้มและผ่าครึ่งบ้างครับมีไหมมีไหมจังหวะแบบนี้ฮะเราแห่งรูปนะครับที่ใกล้เคียงกับข้อความของเรานะครับถ้าไม่เจอตรงๆไปเป๊ะก็ต้องหาลองปรับดูนะครับล้างกับผ่าเราเลือกรูปนี้แล้วกันซีนที่9ครับคั้นน้ำส้มนะเราใช้รูปเดิมต่อได้นะครับมาคั้นวนนะครับซีนที่10ครับใส่น้ำแข็งลงไปในแก้วครับเรามีน้ำแข็งบางอย่างเนี่ยไอซ์การ์ดใส่น้ำแข็งลงไปในแก้วนะครับเอารูปนี้แล้วกันดูว่าสื่อหรือเปล่านะครับชัดเจนนะครับน้ำแข็งลงไปในแก้วนะครับซีนต่อมาครับเทน้ำส้มลงในแก้วนะครับมีรูปเทน้ำส้มไหมครับนี่โอให้เป็นรูปการเทนะครับหนุมานให้ว่าเทลงในแก้วนะครับต่อมาเติมน้ำเชื่อมกับเกลือตามชอบครับเอาอีกแล้วครับมาหารูปน้ำเชื่อมกับเกลือลงไปในแก้วซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวผมทำเร็วๆแล้วกันนะว่ามันเติมอะไรยังไงตามชอบนะเดี๋ยวนะกลับไปที่ออเรนจ์อีกทีนะครับถ้าเกิดว่าเป็นภาษาอังกฤษอ่ะมันจะง่ายกว่านี้นะแต่พอเป็นภาษาไทยอ่ะเราต้องคอยมาสลับรูปแผนอะไรพวกนี้นะถ้าเป็นภาษาอังกฤษอ่ะจากเท่าที่ผมลองดูนะมันจะสะดวกเรื่องของการหาคีย์เวิร์ดมาให้แล้วก็จินเนเรตรูปแต่พอเป็นภาษาไทยอ่ะมันจะลำบากนิดนึงตรงที่เราต้องมาคอยสับเปลี่ยนรูปนะไปถึงซีน14แล้วนะทำไปเร็วๆนะครับเคล็ดลับนะครับเขาก็มีคำมาประมาณนึงนะ for information เลยนะผมก็ใช้นี้ไปเลยก็ได้นะเลือดส้มที่สุดนะครับข้อมูลของเขานะเขาบอกให้เลือดส้มดูวันไหนมีการเป็นรูปเลือดส้มนะรูปนี้แล้วกันนะครับดูเข้ากับเทคข้อความที่เรากำลังจะทำนะครับซีนผม16นะอีก3ซีนจะเสร็จแล้วคั้นสดใหม่เพื่อรสชาตินะครับก็หารูปประกอบเดิมนะครับก็หาอะไรที่ดูใกล้เคียงนะครับเปลี่ยนจากรูปเด็กออกไปนะครับเพิ่มแตงโมกีวีรสชาติมูนี่นั่นนะครับแล้วก็จะหาอะไรที่มันเกี่ยวเนื่องนะครับหลอกใส่รูปเข้าไปเนี่ยนะเพิ่มไม่ยากนะง่ายเลยครับตกแต่งแก้วเลมอนนะเสี่ยมมีข้อความเสี่ยมอะไรก็ไม่รู้อีกแล้วนะดูรูปอะไรที่เป็นการตกแต่งแก้วนะครับนี่มีอยู่นะครับสะดวกครับผมบอกเลยวิธีนี้แต่ว่าก็ใช้ให้คล่องๆนะครับว่าเวลาเราเลือกรูปหรืออะไรก็ตามนะสไลด์สุดท้ายแล้วก็จะบอกว่าน้ำส้มเป็นน้ำที่มีประโยชน์นู่นนี่นั่นนะครับช่วยเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะแล้วก็ตัดจบด้วยรูปสาวๆแล้วกันนะนี่โอเคแล้วก็ซีนจบก็ไม่มีอะไรนะครับพอเราทำเสร็จสิ้นทุกซีนแล้วนะครับผมแก้รูปนะจากที่เป็นรูปไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อหาให้เป็นรูปเกี่ยวกับส้มหมดละสิ่งที่ทำต่อก็คือเรากดพรีวิวดูสักครั้งนึงนะครับรอครับจังหวะนี้อยู่ที่ค
ความเร็วอินเทอร์เน็ตแล้วก็เครื่องด้วยนะครับคลิปนี้จะยาวนิดนึงนะครับผมกะว่าทำอีเดียวไปเลยนะแล้วเดี๋ยวผมมาแบ่งสามารถดูอย่างเงี้ยจนครบทุกซีนได้เขาบอกคลิปนี้ประมาณ2นาทีเลยนะผมก็ปิดไปก่อนอันนี้เราใช้ในโหมดฟรีนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามีซีนแล้วเนี่ยเราอยากที่จะใส่เสียงไปผมไม่ชัวร์ว่ามันอ่านภาษาไทยได้ประมาณไหนนะเดี๋ยวลองดูนะครับก็ต้องไปที่ voice over นะครับตรงนี้ครับอันนี้คือดนตรีที่ประกอบอยู่ในสไลด์เรานะต่อมาก็มาเลือกที่ voice over ครับแล้วก็มาลองเลือกเสียงดู Welcome to Pictory ผมลองหาเสียง Welcome to Pictory It has been shown that video increases conversion rate by 80% ครับแล้วก็กด apply ดูนะแล้ว apply แล้วใช่ไหมครับเราก็มาลองพรีวิวอีกทีนึงเมื่อสักครู่เนี่ยที่ผมพรีวิวอ่ะมันไม่มีการอ่านข้อความถูกไหมมีแต่ดนตรีแล้วก็ข้อความขึ้นเดี๋ยวพรีวิวอีกทีนึงว่ามีเสียงของการอ่านด้วย AI เข้ามาไหมนะครับลองดูนะครับว่าภาษาไทยจะอ่านได้ครบถ้วนถูกต้องไหมนะครับสำหรับใครที่ทำคอนเทนต์ภาษาไทยนะครับก็จะมีความต้องคัสตอมนิดนึงนะครับทั้งส่วนของลิงก์ก็ดีส่วนของตัวไฟล์ก็ดีนะครับเจเนเรตครบร้อยรอสักครู่หนึ่งนะครับจังหวะนี้คลิปนี้ยาวเลยครับผมนั่งทำรอบอกว่าเครื่องผมจะไหวอยู่นะครับไม่ดับสักก่อนเลยไงนะ Nasam pen karang dum ti xrxi lea mi priochen tek suk fath mak me samarth dzen di negati bandwi swan phsm bin mi ki ziang tek pi niนี้ก็อยู่ process 4นะครับเป็นบันทึกหน้าจอนะครับว่าจะไปถึง4ไหนยังไงแล้วนะฮะรอ generate นะครับวิดีโอจังหวะนี้ก็รอกันก่อนนะครับจังหวะนี้ฮะสเต็ปที่2 generate วิดีโอ 99% 100% แล้วนะครับเรียบร้อยครับก็รอครับให้ตัวระบบมันทำงานนะครับเนี่ยครับพอ your video now ready คือเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะมีนะ copy link นะ export audio export ตัว text นะครับนี่ผมก็ไม่ได้ export อะไรนะผมก็กดดาวน์โหลดเลยซึ่งดาวน์โหลดเนี่ยมันก็จะเป็นการโหลดลงมาที่เครื่องเราเนี่ยนะครับเนี่ยได้ไฟล์นี้ออกมานะคือ sizing หรืออะไรของมันอยู่ที่เครื่องของเราด้วยนะว่ามันแสดงผลแบบไหนนะก็สามารถกดตัวไฟล์ที่ขึ้นมาได้เลยว่าดาวน์โหลดแล้วมันไปอยู่ไหนอะไรยังไงนี่เดี๋ยวผมนะที่ดาวน์โหลดกันโอเคเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูผลลัพธ์หลังดาวน์โหลดกันนะก็คือเจ้าไฟล์นี้มาโหลดมาแล้วหน้าตาเป็นยังไงนะครับโอเคครับต่อคลิป3ครับยาวเลยครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ติดตามมันไว้ด้วยนะฮะขอบคุณครับ